เวลาที่คุณเท็ดดี้และคุณนานาจะชิมเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มกันแล้วครับรสชาติในวันนี้จะเป็นยังไงนั้นไปชมกันได้เลยครับและแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับการชิมนั่นเองเราทำเมนูเค้กครับโปรดชิมเค้กก่อนคือคุณไม่เข้าใจหรอไม่เข้าใจเวลากินมันต้องมีของกินแนมโชว์คุณดูเนี่ยหน้ามันต้องอย่างนี้ดูสิอะไรมือสั่นเหรอดูความเขย่านั้นสิเนี่ยเขาเรียกว่าแบบมันไม่ได้แข็งจนเกินไปอ่ะมันต้องแบบนี้เค้กนุ่มๆอ่ะแล้วเรามีผลไม้อร่อยที่เป็นผลไม้สดอ่ะมันดีมากจริงๆอ่ะมันไปด้วยกันได้นะกินช็อกโกแลตหน้านิ่มตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะพูดเลยนะจากปากเลยนะสูตรเนี้ยไม่แพ้สูตรออริจินอลหรอกผมถือว่าไม่มีเตาอบอ่ะคุณทำได้แบบนี้ถือว่าทดแทนได้ละโอเคมากคือถึงแม้เค้กเนี่ยมันจะไม่ได้แบบเหมือนช็อกหน้านิ่มจริงๆแต่อันนี้ก็ถือว่ามันไปด้วยกันได้นะเพราะว่าเค้กถึงแม้จะไม่ได้เป็นแบบฟูๆแต่มันก็มีความนุ่มความแน่นแล้วไอตัวหน้าฝัดเนี่ยแม่มันดีมากมันเนียนมันนุ่มมันอร่อยนะฮะแล้วก็รสชาติหอมๆของกลิ่นเฮเซลนัทของ Nature Taste นะครับเวลาเรากินของหวานแบบนี้นี่ผมโอรสคาเฟ่นี่ผมพูดได้เลยว่าอันนี้นี่อยู่ได้ทุกร้านลองทำทานที่บ้านได้เลยนะครับถ้าไม่ทานช็อกโกแลตก็ตัดช็อกโกแลตออกแล้วลองเปลี่ยนเป็นวานิลาเปลี่ยนเป็นคาราเมลอะไรอย่างเงี้ยชาไทยแต่อย่าให้เอาวัตถุดิบดีๆแบบที่พวกเราเลือกใช้ในรายการไปลองทำดูเพราะว่ารับรองค่ะว่าเมนูเหล่านี้อร่อยจริงๆเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกับเมนูเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มที่มีวิธีการทำไม่ยากแถมได้ความอร่อยอีกตั้งหากยังไงก็ลองนำสูตรไปทำกันได้นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะฮะรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะฮะก็หมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลา 15:30 ครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าเราเมื่อยแล้วเราพักได้ไหมครับอาจารย์พักได้แต่ต้องคนต่อก็ผมเมื่อยมือคุณแค่นี้คุณอดทนไม่ได้คุณจะเป็นลูกศิษย์เราได้ยังไงโอ้อยากมากเลยแย่แล้วนะ10 โปรดพูดสุดยอด